ไปเจอเสื้อจีนนะคะเขาปักเป็นปลาเงินปลาทองป้าน้องก็จะชอบค่ะป้าน้องก็เลยซื้อมาทำเป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยเขาจะปักเสื้อเป็นปลาเงินปลาทองป้าน้องก็มาปักตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะป้าน้องก็ออกแบบเองซื้อเสื้อที่เขาลดราคาจากห้างเซ็นทรัลนะคะแล้วมาปักป้าน้องก็จะมาปักเป็นตัวแรกนะคะตัวเนี้ยเป็นเสื้อที่ป้าน้องปักเป็นตัวแรกเลยค่ะเห็นไหมคะปลาทองเขาก็จะเนี่ยค่ะปลาน้องจะโค้ดให้เห็นชัดๆนี้ปลาทองแก้มโป่งค่ะมีแบบเถอะค่ะเดี๋ยวปลาน้องแปลงได้ว่าจะไปปักยังไงเอายังไงนะคะที่ปลาน้องเอาไปแปลงลายต่างๆมาไปปักแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะพี่น้องเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะก็จะทำไปเรื่อยๆตามติดตามไปดูนะคะว่าพี่น้องจะใช้ยังไงปักยังไงน้องก็เอาไปปักกระโปรงอีกค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็ค่อยๆแปลงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะนี่ค่ะก็แปลงไปเรื่อยๆนะคะนี่ป้าน้องก็ได้รูปปักของเมืองจีนมาอีกอันหนึ่งอีกรูปหนึ่งค่ะป้าน้องก็ว่าจะปักอยู่เหมือนกันปลาทองนี่เขาน่ารักค่ะเวลาเขาไหว้เนี่ยก็ตุ๊กกระติ๊กแล้วเขาก็แบบไม่รู้สิป้าน้องชอบหลังของเสื้อนะคะอันนี้จะเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะปะทองปะน้องก็จะสร้างจินตนาการมาเครื่องหมายโค้งๆอันนี้ก็คือน้ำนะคะแล้วอันนี้ก็คือฟองน้ำค่ะที่มันปุดขึ้นมาอันนี้ปลาทองหัวแดงนะคะปลาถ้าเผื่อหัวแดงเนี่ยเขาถือว่ามีราคาค่ะอย่างปลาคาร์ฟหัวแดงอันนี้ป้าน้องก็ทำปลาทองหัวแดงนะคะเนี่ยค่ะการให้สีสันก็เหมือนเคยนะคะคือตรงไหนที่เขาโดนแสงเขาก็จะสว่างเพราะถ้าเผื่อเราไปให้สีเสมอกันเนี่ยเขาก็จะดูแบนๆนะคะอันนี้มันก็จะดูตัวกลมค่ะเนี่ยค่ะเราก็ไปแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะเป็นคนชอบภาพเขียนภาพปักของคนจีนค่ะฝีมือเขาจะดีค่ะเนี่ยค่ะป้าน้องไปเจอ
ก็ไปซื้อมาป้าน้องเตรียมจะปักอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวคอยตามนะคะว่าป้าน้องปักออกมาแล้วจะสวยไหมเหมือนเขาไหมแต่ป้าน้องชอบพัฒนาค่ะทำอะไรก็ตามแต่เราพัฒนาไปเรื่อยๆบางทีเราไม่ต้องเรียนแบบเขาเปี้ยค่ะเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นปลาทองปักของคนจีนนะคะเห็นไหมคะเขาปักเนี่ยเขาจะใช้สีอ่อนแก่ตรงไหนที่โดนแสงเนี่ยเขาก็จะอ่อนต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เหมือนธรรมชาตินะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาใช้สีอ่อนแก่อันนี้เป็นภาพปักของคนจีนค่ะเขาใส่กรอบมาป้าน้องไปเจอที่เซ็นทรัลค่ะก็เลยว่าจะซื้อมาเป็นตัวอย่างเขาบอกป้าน้อง 3,200 ป้าน้องต่อไปต่อมาเหลือ 1,200 ค่ะคุ้มเกินคุ้มค่ะเนี่ยเดี๋ยวป้าน้องก็จะแปลงเป็นแบบได้อีกเยอะแยะนะคะป้าน้องเห็นญี่ปุ่นเขาไปทำเสื้อปักเนี่ยค่ะสวยมากแล้วราคาแพงค่ะราคาเหยียบหมื่นนะคะสวยไหมคะปักทองทำนะคะว่าป้าน้องจะปักมาได้ยังไงติดตามผลงานป้าน้องต่อไปนะคะเดี๋ยวป้าน้องจะไปซื้อไหมก่อนพอไหมหมดค่ะแล้วก็จะค่อยๆปักมาเดี๋ยวอาจจะเริ่มหงก่อนปลาทองรุ่นนี้ว่าจะปักแน่ค่ะปักจะขยายให้ตัวใหญ่กว่านี้